สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2565ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพรองศาสตราจารย์บุญเสริมผู้สาลีวันนี้เวลา 17:22 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพรองศาสตราจารย์บุญเสริมผู้สาลีข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่27 กรกฎาคม 2564สิริอายุ78 ปีรองศาสตราจารย์บุญเสริมผู้สาลีเกิดเมื่อวันที่25 พฤศจิกายน 2485เป็นบุตรของนายกิมชุนแซ่อุ่ยกับนางทองแจ่มผู้สาลีสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนประชาบาลวัดตโนดโรงเรียนนครหลวงอุดมรัฐวิทยาและโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยจากนั้นเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแอริโซนาสหรัฐอเมริกาด้านการทำงานเริ่มรับราชการที่กองเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากนั้นได้ไปเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงและได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญต่างๆอาทิหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตรผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมรองศาสตราจารย์บุญเสริมผู้สาลีเป็นผู้มีความรู้ด้านการขับร้องเพลงไทยและมีความสามารถในการเล่นซอทุกชนิดนอกจากนี้ยังเป็นบุคคลสำคัญช่วยอนุรักษ์ส่งเสริมงานด้านดนตรีไทยถ่ายทอดงานด้านเครื่องสายและทุ่มเทในการจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษามาโดยตลอดและเป็นที่ปรึกษาชมรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยรามคำแหงนาน26 ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ถูกผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ถูกผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเยี่ยมและให้กำลังใจตำรวจ3 นายคือดาบตำรวจวิสิทธิ์บัวศรีดาบตำรวจธนงศักดิ์เจ๊สาและดาบตำรวจเกษมบัวเทศซึ่งบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดข้างบ่อน้ำหมู่ที่8ตำบลแป้นอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่15 เมษายนที่ผ่านมาจากนั้นองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน150 ชุดมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43ค่ายรามคำแหงตำบลบ่อยางอำเภอเมืองซึ่งปะทะกับกลุ่มก่อเหตุรุนแรงและวิสามันคนร้าย3 รายจับกุมได้1 รายเหตุเกิดในพื้นที่ตำบลบ้านนาอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่30อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยและเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน250 ชุดโดยอำเภอบันนังสตาเกิดเหตุความไม่สงบถึง3 ครั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมคือเหตุคนร้ายคว้างระเบิดหน้าป้อมยามที่ทำการโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางมีผู้บาดเจ็บ4 รายเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดพื้นที่หน้าโรงเรียนบ้านเตาปูนบ้านเงาะกาโปมีผู้บาดเจ็บ10 รายและเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบันนังสตามีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต2 รายและบาดเจ็บ2 รายจากนั้นเดินทางไปยังโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองยะลาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งที่2ของมูลนิธิพระดาบสเปิดสอนหลักสูตรวิชาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ช่างซ่อมรถยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตรช่างเชื่อมและช่างไฟฟ้าใช้เวลาเรียนหลักสูตร1 ปี
และที่วัดรัตนานุภาพอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูประโชตรัตนานุรักษ์อดีตเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพเจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดีและพระสมุอัฏฐพรขุนอำไพอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรัตนานุภาพซึ่งมรณภาพจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่วัดเหตุเกิดเมื่อวันที่18มกราคม2562โดยพระครูประโชตรัตนานุรักษ์เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมได้พัฒนาวัดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในบ้านเกิดตลอดจนเป็นพระธรรมทูตอาสา4จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระนักพัฒนาพร้อมกันนี้องคมนตรียังได้ไปประชุมเพื่อรับฟังสรุปสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้ที่ค่ายจุฬาภรณ์ด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปิยณีเทียมอมพรสวัสดีค่ะ